พบกับผมป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยช่วยชาติบูรณาการหลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นกด1นะครับป๋าแหงมจู่โจมแม่น้ำยมจังหวัดพิจิตรแม่น้ำยมจังหวัดพิจิตรส่อเขาภัยแล้งรุนแรงส่วนสัญญาณวิกฤตนางอรุณีจุลเจริญนายอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนายณัฐภูมิอนันตภูมิหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1โครงการชลประทานพิจิตรพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำและชาวนาจากตำบลกำแพงดินตำบลสามงามตำบลรังนกกว่า100คนรวมตัวกันที่บริเวณฝายยางสามงามฝายยางนะครับชำรุดฝนมามรสุมเข้ากักเก็บน้ำไม่ได้น้ำไหลทิ้งหนีหายหมดชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรจึงรวมตัวกันกรอกทรายใส่กระสอบจำนวน 2,000 ถุงช่วยกันแบกไปขวางลำน้ำยมเป็นฝายชะลอน้ำชั่วคราวครับที่จะต่อลมหายใจให้กับพื้นที่เกษตรกรเกือบ 40,000 ไร่ครับป๋าแหงมจู่โจมต่อประตูน้ำพิจิตรสงสัยท่าทางเมืองชาละวันปีนี้จะแย่จากแม่น้ำยมลงมาแม่น้ำพิจิตรที่ปากประตูน้ำพิจิตรนี่แหละครับชาวบ้านใช้กระสอบทรายกั้นปิดปากประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทิ้งลงแม่น้ำน่านแต่แรงดันของน้ำแรงเลือเกินมากเหลือเกินเอาไม่อยู่แนวกระสอบทรายพังหายวับไปกับตากลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตรและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานดงเศรษฐีรถแบ็คโฮขุดขนทรายที่บริเวณปากประตูน้ำพิจิตรออกไปนะครับปรับพื้นที่ใหม่ทำทุกอย่างให้ไม่ให้น้ำไหลทิ้งนะครับท่วงช่วยชาติบูรณาการหลังจากนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ7รัฐมนตรีจะเลิกคุยทำอำเภอถ้าไม่แบนสารเคมีอันตราย3ชนิดตอนนี้คุยได้แล้วครับการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพาราคอร์ดไกลโลเฟตโคไพริฟอสอันตรายชนิดที่3ขึ้นเป็นชนิดที่4ชนิดที่4ก็คือห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามมีไว้ครอบครองมีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปส่วนผลกระทบต่อเกษตรกรจะมาประท้วงพ่อค้าจะขาดทุนร้อยล้านพันล้านคณะกรรมการชุดนี้ไม่เกี่ยวเอาสารไหนมาใช้ทดแทนเป็นปัญหาลูกโซ่ที่รัฐบาลจะแก้ไขต่อไปครับฮีฮีฮาฮาปานนักกระป๋าแหงมคุยได้ทั้งอำเภอแล้วนะครับยิ้มได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน30ปีบริษัท TOA ทูโกกุเพ็นจำกัดเท้าความย้อนหลังไปเมื่อปี2532ก่อนนะครับตอนนั้นสี TOA ของไทยได้ร่วมมือลงทุนกับบริษัททูโกกุมารินเพ็นจำกัดประเทศญี่ปุ่นตั้งโรงงานผลิตสีขึ้นในประเทศไทยตอนนั้นนะครับคุณพ่อของคุณอนุทินก็คุณชวรัตน์ ชาญบริกุลก็ตั้งบริษัทก่อสร้างชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นก็เป็นคู่ค้ากันมาซื้อสี TOA มาทามาใช้กับการก่อสร้างกว่า30ปีแล้วครับฟังท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเล่าความหลังให้ฟังให้กำลังใจซึ่งกันและกันผ่านอุปสรรคขวากหนามอะไรมาบ้างวันที่คุณพ่อของผมเนี่ยให้ผมมาทำธุรกิจครั้งแรกในฐานะผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งของครอบครัวคู่ค้ารายแรกๆที่ผมซื้อสินค้าจากคือ TOA ทูเมื่อ3ปีกว่านี้นี่แหละมันก็แสดงให้เห็นว่าเข้าสมัยการก่อในรูปแบบนะครับความสัมพันธ์รุ่นพ่อความสัมพันธ์รุ่นลูกสืบทอดกันเป็นรุ่นรุ่นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศไทยญี่ปุ่นทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับห่วงนี้ทีแนะปุจฉาพิสัชนาระหว่างพราหมณ์กับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรหนักที่สุดพราหมณ์ตอบว่าหินเหล็กแร่ดินน้ำหนักที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่าคำสัญญาใดๆที่พูดง่ายแต่ทำยากคำสัญญานั้นแหละเป็นสิ่งที่หนักสุดสาธุทุก6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติกดหนึ่งป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยจู่โจมช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมครับเจ้านายปูนปูน